อมรินทร์ทีวีร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยอิสรภาพ49นะครับวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งนะครับอยู่ข้างหลังพวกนี้ร้านนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเด็ดขนาดไหนใช่ไหมเพราะว่าคนที่ออฟฟิศอมรินทร์นะแวะเวียนมากินกันเยอะมากแล้วก็มาถึงหูผู้พอถึงหูผู้ปุ๊บผู้ต้องมาลองกินดูนะครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินนะฮะดูฮะเนื้อแบบว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยตามมาเลยครับตอนนี้ผู้อยู่กับพี่แหม่มนะครับร้านเราก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินสูตรมันมาจากไหนครับสูตรมาจากของอาป้าเขาคิดค้นขึ้นมาเองเลยมันเด็ดยังไงน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราก่อนเอาตัวซุปมันเด็ดยังไงหรอก็ตัวยาจีนแล้วก็กระดูกทำให้หวานเอาหรอกระดูกวัวคือตรงนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยหน้าเตานะครับหอมมากนะฮะแล้วคนก็มาซื้อกันแล้วก็มานั่งกันเยอะมากเลยขอบคุณค่ะส่วนใหญ่เขาสั่งเป็นอะไรจ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นเกาเหลาเกาเหลาเนื้อหลากหลายแล้วก็บางคนก็ชอบก๋วยเตี๋ยวทีนี้ตัวเนื้อของเราครับใช้ส่วนไหนบ้างในการใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวอ๋อช่วงโกเบชายโครงเอ็นแล้วพวกเครื่องในก็จะมีเครื่องในมีเอ็นมีไส้มีตับมีม้ามโอ้ครบเลยสายเนื้อนี่มาลองได้ลองได้อันนี้ทุบอะไรกันอยู่ครับอันนี้อันนี้ทุบสับเนื้อค่ะอ๋อสับเนื้ออันนี้สั่งเนื้อเค็มใช่ไหมแม่เนื้อแดดเดียวสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าได้ค่ะชามเท่าไหร่ชามเท่าไหร่เริ่มเป็นเกาเหลานี่ก็70จ้ะแล้วก็ถ้าพิเศษก็80ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยว3อย่างก็60ค่ะ3อย่างคืออะไรฮะถ้าคนเขาไม่เอาเครื่องในก็แบบชิ้นสดเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะ60บาทนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมผู้เห็นมีแกงเขียวหวานเมนูแนะนำแล้วก็เนื้อเค็มทอดแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งคือทั้งหมดเป็นเนื้อหมดแกงเขียวหวานเนื้อไหมเดี๋ยวลองชิมหน่อยดีกว่านะครับเอาก๋วยเตี๋ยวดีกว่าผู้เอาเป็นเส้นเล็กได้ค่ะเอาทุกอย่างเลยลองดูเนาะได้เลยมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินนะครับอย่างแรกเลยนะหอมไม่เท่าไหร่ให้ชิ้นใหญ่มากแต่ละอย่างนะครับเริ่มจากทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูความเด้งความแบบเปื่อยของเขานะครับอันนี้เป็นเนื้อโกเบนะฮะหรือว่าเนื้อส่วนชายโครงนั่นเองนะครับเนี่ยมันจะมีแบบว่ามันแทรกอยู่แบบนี้นะครับจะมีความนุ่มนะครับนี่อันนี้จะเป็น3ชั้นนะ3ชั้นนี่ก็จะมีมันแทรกเยอะหน่อยนะครับแบบนี้นะครับนุ่มเหมือนกันสั่งได้นะครับแต่ว่าถ้ามาช้าเนี่ยโกเบอาจจะหมดนะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีนี่ไล่มาให้ดูเลยเป็นพวกเครื่องในนะครับก็จะมีดูม้ามเขาสิใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนี่ตับนะครับตับแล้วก็ดูไส้สิดูไส้นี่ใหญ่มากนะครับดูฮะให้กันแบบนี้เลยนะครับและแน่นอนมีผ้าคีริ้วด้วยผ้าคีริ้วนี่ก็ไม่ได้ชิ้นเล็กๆนะแล้วก็จะมีลูกชิ้นมาให้นะครับ2ลูกนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็นนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบส่วนไหนสั่งเป็นพิเศษได้นะครับใครชอบเนื้อสดก็มีนะครับลวกมาแบบสะดุ้งน้ำนะครับจะมีความแบบอมชมพูอยู่หน่อยนึงนะครับและอีกหนึ่งอย่างขอบกระด้งนะครับชิ้นใหญ่ๆร้านนี้นี่คือหั่นชิ้นใหญ่ให้เต็มคำนะครับมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับถ้าใครชอบน้ำก๋วยเตี๋ยวที่มีกลิ่นของเครื่องยาจีนนะชัดๆนะร้านนี้เลยแล้วรสชาติมันจะออกหวานเค็มกลมกล่อมมากเลยนะฮะอร่อยนะดีเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับให้ดูก่อนเขาจะมีน้ำจิ้มเป็นเต้าหู้ยี้มาให้ด้วยนะครับใครชอบก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้นะฮะเป็นสูตรโบราณนะครับ
เดี๋ยวกูจะชิมพวกเครื่องในให้ว่าอร่อยไหมนะครับมีกลิ่นหรือเปล่านะครับเริ่มจากปราบเซียนม้ามก่อนเลยทำไม่ดีนี่กลิ่นหนักมากนะหอมนุ่มแล้วมันมีความแบบละเอียดอะละมุนลิ้นมากเลยนะครับเป็นม้ามที่อร่อยนะดีเลยนะครับแล้วให้ชิ้นใหญ่ต่อที่ไส้นะครับนี่เยี่ยมยอดต่อด้วยขอบกระด้งนะครับใครที่ชอบกินเครื่องในนะแบบสายเนื้อนะร้านนี้ให้ชิ้นใหญ่สะใจหนึบๆเลยมาดูเนื้อกันบ้างนี่อันนี้คือไม่ได้ว่ามาถ่ายแล้วให้ชิ้นใหญ่นะครับให้แบบนี้อยู่แล้วนะฮะทางร้านนะครับอันนี้เป็นส่วน3ชั้นนะครับคือตัวเนื้อ3ชั้นเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะครับของเนื้อนะครับเปื่อยกำลังดีเลยแล้วมันจะมีแบบกลิ่นหอมอ่ะของตัวมันที่มันแทรกมาเยอะๆอันนี้อร่อยดีมากมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนี่ให้ดูนะครับเนื้อโกเบนะครับใหญ่และหนามากเลยตัวเนื้อโกเบนะครับคือจะใช้ส่วนชายโครงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนเนื้อแล้วก็มีส่วนของมันที่แทรกอยู่นะครับซึ่งมันเนี่ยจะน้อยกว่าตัว3ชั้นแล้วเนื้อมันนุ่มมากเลยทีเด็ดเนื้อสดนะครับ5กิโลนะครับใหญ่มากกรุบมากอีกหนึ่งอย่างนะฮะตับนี่คือลวกมาแบบกำลังดีไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปอ่ะกลางๆเลยนะครับอร่อยมากเลยทำเนื้อได้ดีมากนะครับหายห่วงเลยนะครับตัวโกเบนี่นุ่มมากตัวสามชั้นนี่ก็หอมมันแบบมันแทรกนะครับส่วนเครื่องในทั้งหมดนะไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเลยนะฮะและที่สำคัญใหญ่ใหญ่มากจากก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะครับทางร้านนี่มีหลายเมนูเลยนะครับมีทั้งแกงเขียวหวานเนื้อเนาะแล้วก็จะมีนี่สั่งมาลองชิมนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับขายเป็นขีดขีดละ70บาทหอมมากเลยไม่เหนียวกำลังแบบกำลังได้เคี้ยวอ่ะอร่อยมาลองสั่งเนื้อแดดเดียวกินกับข้าวได้หรือสั่งกลับบ้านไปกินก็ได้กินกับข้าวนะพอดีเลยอร่อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะลูกเบิ่มหอมเนื้อมากนะครับเนื้อแบบทั้งลูกเลยแล้วจุดเด่นคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยออกหวานนะครับหวานเผ็ดมาดูราคากันหน่อยนะฮะถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ราคามาตรฐานนะครับไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะครับทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างแบบชิ้นใหญ่ๆนะครับแต่ละอย่างที่ให้มานะฮะ70บาทตัวเนื้อแดดเดียวนะครับขีดละ70ลูกชิ้นนะครับไม้ละ12บาท2ไม้24บาทรวมทั้งหมด164บาทน้ำเปล่าน้ำแข็งฟรีอร่อยมากเลยโดยเฉพาะนี่เนื้อแดดเดียวเนื้อโกเบก็เด็ดถ้าอยากกินเนื้อโกเบต้องรีบมานะครับเพราะว่าหมดเร็วมากร้านนี้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงครึ่ง7โมงเช้านะประมาณ7โมงครึ่งไปจนถึงประมาณบ่าย3โมงยังไงคุณผู้ชมอยากลองชิมมาได้เลยนะครับอยู่ที่เขตบางกอกน้อยนะฮะอยู่หน้าซอยอิสรภาพ49มาลองชิมกันได้นะครับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินครับอร่อย